ขอบคุณมากสำหรับวันนี้It's calling for you. The world, the world. It's calling for you. The world, theอยากบอกว่าก็คิดว่าพี่จิ๊บให้ทุกคนแล้วก็คิดว่าเป็นน้องๆ นางฟ้าทุกคนเป็นคนในครอบครัวให้ทั้งความรักความรู้ทุกคนเป็นนางฟ้าที่เยี่ยมยอดแล้วเพิ่นบอกว่าอยู่มาปีนึงรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็จะไปแล้วไปอีกทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่จิ๊บนะคะขอบคุณครับเขาที่สุดของความรักเราแล้วค่ะผมอยากจะมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะให้กำลังใจสุภาพสตรีทุกคนมีใครสงสัยบ้างว่าทำไมโค้ชจิ๊บสอนแต่ผู้หญิงมีใครสงสัยยกมือฮะมีใครสงสัยทำไมโค้ชจิ๊บไม่สอนผู้ชายบ้างวะทำไมโค้ชจิ๊บสอนแต่ผู้หญิงรู้ไหมคำตอบคือผู้ชายไม่สามารถเป็นผู้ชายที่ดีได้ถ้าขาดผู้หญิงถ้าผมรู้ว่าผู้ชายสามารถเปลี่ยนได้จากผู้หญิงเนี่ยเรามาทำให้ผู้หญิงรู้ตัวเองไม่ดีหรอรู้ว่าพวกคุณมีพลังขนาดไหนพวกคุณเป็นเพศที่กำเนิดคนทั้งโลกถูกไหมและเป็นเพศที่สามารถเปลี่ยนผู้ชายได้สังเกตนะฮะผู้ชายที่เป็นผู้นำประเทศผู้ชายที่มีความหมายกับชีวิตผู้อื่นต้องมีผู้หญิงดีๆสักคนอยู่เคียงข้างเสมอคราวนี้พวกคุณเห็นพลังของนางฟ้าหรือยังว่ามันเปลี่ยนได้และนี่คือเหตุผลที่โค้ชจิ๊บทำไมต้องสอนแต่ผู้หญิงเดียวเพราะผู้ชายผมสอนมันแทบตายก็ไม่มีทางหรือตัวผมเองแต่ผมเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเจนนี่โผล่มาในชีวิตใจว่าพวกคุณมีพลังมหาศาลและสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวโดยคุณไม่รู้ตัวเราผ่านอะไรกันมาเยอะในแต่ละคนซึ่งผมก็อาจจะไม่รู้นะทุกปัญหาที่เราเจอมาแค่อยากจะบอกทุกคนนะรวมถึงสุภาพสุดทุกคนด้วยนะว่าผมอยากจะให้ของขวัญกลับของขวัญนั่นคือการที่คุณต้องมองเห็นตัวเองให้ได้เห็นว่าเราสู้เพื่อความรักเราสู้เพื่อความสุขเราจะไม่มีทางได้ในสิ่งที่เราปรารถนาโดยไม่มีการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสู้กับผมถ้าใครรู้ตัวว่าสู้ได้ say yesSay yes. Yes. Say yes. Yes. เราเกิดมาคนเดียวนะฮะแต่เราจะสู้ไปพร้อมๆกันเพื่อสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะได้สมความปรารถนาแบบที่คุณต้องการโอเคโอเคครับขอให้ทุกคน enjoy คืนนี้ขอบคุณมาก
คุณเก็ทผมไหมว่าโลกนี้สามารถเปลี่ยนได้จากการที่ผู้หญิงรู้ตัวว่าผู้หญิงสามารถทำได้หากเธอเป็นนางฟ้าเพราะอะไรครับเพราะการเป็นนางฟ้านั้นจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งกล้าที่จะรักกล้าที่จะทุ่มเทและกล้าที่สามารถจะมอบชีวิตได้ผมแค่อยากจะบอกคุณสุภาพสตรีทุกท่านนะครับว่าอำนาจอยู่ในมือคุณแล้วการที่เปลี่ยนคนที่คุณรักให้เป็นผู้ชายแบบที่คุณต้องการเนี่ยง่ายมากเพียงแค่คุณเปลี่ยนตัวเองแล้วในสิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนถ้าคุณทำสำเร็จคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นก็คือความรักดีๆแล้วคุณสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับ